ต้องใช้ชีวิตอะไรหรูหราหรือว่าหรูหรามากครับก็คือ 700,000 เนี่ยบอกว่าเป็นไหมสร้างรักมันไม่เหมือนเดิมว่ะการเล่นเอ้าอะไรวะยิ้มอีกแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีโอเคแล้วผลงานช่วงนี้นะคะจะมีแบบซิงเกิลใหม่ได้ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันไหมคะครับตอนนี้ก็กำลังทำซิงเกิลใหม่อยู่นะครับกับทาง Love Is Entertainment ครับตัวเพลงเนี่ยเสร็จแล้วนะแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงของการถ่ายทำ MV ครับซึ่งนี่แหละก็กำลังหาคิวที่จะถ่ายได้นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบเราก็ประชุมทำงานกันตลอดนะเดี๋ยวจะเริ่มถ่าย MV แล้วก็น่าจะได้ฟังช่วงประมาณแบบพฤศจิกาธันวายังไม่ชัวร์เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีครับนางเอกได้เสมอนะคะโอ้โหเสนอตัวด้วยน่ารักมากขอบคุณมากเสนอตัวละตอนนี้นะคะพี่การเนี่ยมีความรักหรือว่ามีคนรักอ่ะครับคือพี่การนี่จะเป็นคนที่ข้างรักมากเลยจริงไหมข้างรักใช่ยังไงอ่ะมันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่คนนะครับมันแสดงออกไม่เหมือนกันแต่ว่าข้างแบบคือผมไม่ได้ข้างขนาดแบบต้องโค้ดลูกหรือว่าต้องหวานแหววกันทุกวันต้องเจอกันทุกวันอะไรอย่างนั้นนะแต่คนอื่นคงเห็นนะว่าเราผมกันไม่เหมือนเดิมว่ะการเล่นเอ้าอะไรวะยิ้มอีกแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกนั้นออกมามากกว่าปกติอยู่แล้วแต่ชอบนะเวลาพี่การมีความรักนี่จะแอบร้องเพลงให้ชอบก็มีสมัยก่อนชอบเล่นกีตาร์ไงคือสมัยก่อนเรียนแล้วเวลาพี่การเล่นอ่ะโคตรมีเสน่ห์เลยคือตอนลองเรียนมหาลัยอ่ะยุคก่อนอ่ะนะมันก็ไม่เหมือนยุคนี้นะคือไม่รู้ว่ามีใครแบบยังใช้วิธีการนี้อยู่หรือเปล่าเล่นกีตาร์แล้วก็แบบจีบสาวเลยเลยฮะหรือว่าเราจะทำคาเฟ่ดีวะคือมีทั้งกาแฟมีทั้งเครื่องดื่มต่างๆให้คนที่มาผ่านมาอยากจะซื้อคาคัสเราอะไรเงี้ยก็มานั่งกินกาแฟร้านเรามานั่งกินเครื่องดื่มร้านเราว่าต่อไปเนี้ยพี่ว่าจะทำอะไรบ้างจากที่แบบว่ามีธุรกิจหรือว่าทำควบคู่ไปกับดารานักแสดงแล้วก็พิธีกรค่ะก็คือเรายังมีความสุขในการทำงานอยู่ครับตอนนี้เราแฮปปี้ในการทำเพลงกับ Love Is แล้วก็ยังมีงานพิธีกรในงานคอมเมนเตอร์มันก็ยังมีความสุขในการทำงานในการร้องเพลงในการเป็นพิธีกรอยู่ก็ส่วนเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคือเราโชคดีที่ว่าเรามีทีมของตัวเองเราก็คงจะทำตรงนั้นก่อนนะคือไม่ต้องไปเสียค่าเช่าอะไรอยู่ถ้าเจ็บตัวคือคุณกันเจ็บไม่มากอะไรเงี้ยทำแล้วก็ทำเท่าที่ทำได้ครับคือยังคงไม่ได้แบบขยายใหญ่โตอะไรขนาดนั้นคือด้วยเศรษฐกิจด้วยหลายๆอย่างเนาะก็พยายามทำเท่าที่ทำได้แล้วก็คิดว่าน่าจะสมมติอีก5ปีข้างหน้าก็คงยังทำในวงการบันเทิงอยู่ครับคือยังทำในวงการบันเทิงแล้วก็พูดแบบการนั่นแหละกลับบ้านไปดูคัตตัสดูผักอะไรเงี้ยคืออยู่แบบพอเพียงอะฮะคือเราไม่ได้แบบต้องใช้ชีวิตอะไรหรูหราหรือว่าหรูหรามากครับเห็นว่าล่าสุดไปบริจาคเงิน700,000 บาทให้กับใช่ครับวัดดอนเจดีย์ครับคือ 700,000 เนี่ยบอกว่าเป็นเงินของผมครอบครัวนะครับแล้วก็แฟนคลับรวมกันหลายๆคนนี่กับโรงพยาบาลศรีประจันโรงพยาบาลดอนเจดีย์แล้วก็มีแบบตามที่ต่างๆที่รู้สึกว่าเขาต้องการสิ่งของเหล่านี้นะครับ